ใส่มาสองบาทเติมแต่แกงแล้วเนาะขันดอกเพิ่นบ่บานนี่ได้ร้ายอยู่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับแล้วก็ FC เก่า FC ใหม่ผู้เขามาชมโทรโลกนําครับวันนี้ก็มาพบขอกันกับบ่าวนัดกับสาวก้อยเก่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้ะวันนี้ก็มาพบขอกันคือเก่าแล้วจ้ะพาพี่น้องอยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าจ้ะมาเบิ่งจ้ะวันนี้สาวก้อยสิพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดหัวหญ้าครับหรือเฮ็ดหน้าเนาะออกน้ำไฮหน้าพี่น้องเฮ็ดอันนี้ปลาเพิ่นกระแสเพื่อการแม่บ้านนี่ครับลักษณะดอกเพิ่นดอกเพิ่นจ้ะออกน้ำไฮหน้าเนาะสกอยดอกกระซิบประมาณนี้เนาะบ้านดอกบ่ค่อยใหญ่แห้งดอกจ้ะเฮ็ดทั้งปลาทั้งผู้เนี่ยเขาออกอยู่พี่น้องเมื่อวานบ่าวนัดไปเบิ่งกับบ่ได้พ่อดอกเนาะจ้าต้องรออีกสองสามมื้อแล้วพี่น้องแดดกำลังมีครับกำลังมีแดดมาสองสามมือบางครั้งก็แดดคึมๆแล้วพี่น้องรอเก็บเพชรหัวหญ้าไปก่อนครับมื้อนี้ดอกคืนเพิ่นบ้างนะเพิ่นสิงามเบิ่งสิขายเฮ็ดอันเฮ็ดฝางนะตอนนี้ดอกเริ่มบานแล้วเนาะดอกบานเพิ่นจ้ะเอาไปมกกระแสบเพื่อกันพี่น้องมกใส่ใบมะขามแสบจะหอมมกใส่ใบมะขามบอนครับเป็นเฮ็ดแบบเฮ็ดโบราณเนาะเฮ็ดตั้งแต่สมัยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกินกันพุ่นครับดอกเพิ่นคล้ายๆเฮ็ดเสียงหอมหน่อยเนาะจ้ะมื้ออื่นมากับบานจะรุ่นนี่บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าเก่าพี่น้องมานี่ทางนี่ห้าลายบานแล้วน้องสกอยจ้าจำโบจำโบจูมหน่อยเพิ่นจ้ะดาวนักทางพี่อย่ามองให้นี่แต่หอดกระล้างง่ายจะตัดช้าผนอกดอกจูมเพิ่นพี่น้องเพิ่นยังไงบ่เต็มสีเนาะบ่าวนะยังหน่อยจ้ะใหญ่สุดเพิ่นก็สิซ้ำนี่เนาะซอกก่อยจ้ะเพิ่นก็สิหาลายบานมื้อนี้ครับบ่ได้กินเทิงแล้วเนาะสกอยเฮ็ดหัวหญ้าอันนี้บ่ได้กินบนน่ะจ้ะบานากินแต่น้อยๆพุ่นพี่น้องก็บ่ได้กินมาอีกเลยบัดนี้ก็บ่ค่อยได้หาเนาะสกอยบ่ค่อยได้เบิ่งปานใดครับตอบก่อนนี่เพิ่นก็ออกหลายอยู่พี่น้องหักขาดจะไปวนเฮ็ดทั้งผู้เนาะจ้ะบรรยากาศมันนี่ก็ยังสีขมขื่มอยู่พี่น้องแดดกับว่าแดดเต็มที่มันได้ครับทั้งผู้กับดินก็เริ่มแห้งไปแน่แล้วพี่น้องสุ่มบ่ค่อยแห้งปานใดครับอ
คุณบ่ค่อยง่ายปานใดเนาะง่ายซ้ำนี่ล่ะจ้ะอีกอย่างเพิ่นก็บ่ค่อยสมบูรณ์แห้งนําจ้ะฝนตกมาห้ามเพิ่นแหน่เนาะคุณดอกจูมเพิ่นว่านะดอกเพิ่นหน่อยจ้ะใช่ละสอกก้อยเบานัดเก็บมากำลังได้ซ้ำนี่เนาะได้มกหน่อยเนาะดอกคนบ่ใหญ่จ้ะดอกคนบ่ค่อยใหญ่ครับมื้อนี้ก็เริ่มบานแน่แล้วจ้ะมันออกมาหลายมื้อแล้วเนาะก็บ่ได้เบิ่งเนาะเบานัดดอกเถาเพิ่นก็มีครับไว้เถาแห้งบ่เอาดอกจ้ะปล่อยเพิ่นไว้เป็นเสืออยู่นี่เถาแล้วเนาะดอกนี้เนาะเถาแล้วจ้ะขาหักเลยดึงขึ้นมาดูบนจ้ะเอาไปมกหรือเอาไปแกงกินกับแซ่บคือกันล่ะจ้ะนี่จ้ะลักษณะของดอกเพิ่นจะเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะบ่าวนัดวันนี้เป็นเด็กบ้านแน่แล้วเนาะบ้านอ่ะหาลายเถาเนาะยังเอาได้อยู่พี่น้องลักษณะดอกเพิ่นกระซิดผื่นทองเพิ่นสิเป็นดำๆเนาะจ้ะคันเพิ่นเถามาดอกเพิ่นสิเป็นเส้นเป็นเส้นพี่น้องนี่จ้ะดอกเถาเพิ่นเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดโบราณเนาะจ้ะเฮ็ดแต่สมัยแต่ก่อนผมพี่น้องรสชาติแซ่บคือกันพี่น้องรสชาติเพิ่นนี่ดอกจูมเพิ่นสักก้อยจูมเพิ่นดอกเจ้าล่ะมันเป็นเฮ็ดดอกหน่อยเนาะเฮ็ดเป็นลาพี่น้องตัดดินออกจ้ะดอกเถาร้ายเนาะเอาได้บ่สักก้อยอยู่หั่นได้อยู่บ้านะดอกนี้เป็นไงเอาได้เพิ่นสิมาเกิดน้ำป่าหญ้าเนาะจ้าก็เลยได้เป็นเฮ็ดหัวหญ้าพี่น้องดอกคนสมบูรณ์เพิ่นก็สิใหญ่กว่านี้จ้ะเริ่มหาลายเถาเบิดเนาะมื้อนี้เนาะจ้ะดอกเถาหลายแห้งพี่น้องดอกเพิ่นบ่ใหญ่จ้ะต้องเก็บจนหวานเนาะบ่าวล่ะอ
จากบ้านแน่แล้วจังวะโอ้เพิ่นดอกเพิ่นดอกม่วนเพิ่นบานเก็บแต่เบิดนั่นเนาะใส่ร้ายเติบพี่น้องเพิ่นบานไปกันร้ายดอกอยู่ครับจุ่มหน่อยเพิ่นบ่ล่ะหน่อยอีบีแหนมจนสิบ่เห็นเนาะคือจังเฮ็ดเข็มนี่เนาะดอกเพิ่นจ้ะจุ่มเพิ่นงามเนาะอีกจุ่มนึงบ้านัดพี่จ๋าจุ่มนึงนี่บ้านัดจุ่มนึงเอาแต่จุ่มๆเพิ่นก็งามเนาะงามจ้ะแต่มันเดิมบ้านแนวเนาะต้นดอกใหญ่เติบอยู่เนาะใช่แล้วครับคอยนี่จ้ะเริ่มได้แกงแล้วเนาะจ้าขันดอกเพิ่นบ่บานนี่ได้หลายอยู่พี่น้องอันนี้จูมเพิ่นพี่น้องจูมกันน้อยเนาะจูมเพื่อจังเฮ็ดเข็มเนาะจ้าดอกจูมเพิ่นครับอันนี้งามดีจ้าดอกจูมเพิ่นดอกเถาก็ร้ายเนาะจ้าผู้ขันเพิ่นบ่เถาเอาได้เบิดบ่พี่น้องได้ร้ายเติบอยู่ครับดอกเถาเพิ่นก็ร้ายคือกันพี่น้องเอาแต่ดอกได้เอาได้ล่ะจ้ะดอกนี้เพิ่นก็เถาแล้วบ้างนะติดจุ่มเพิ่นจุ่มกับจุ่มบ่ใหญ่กันไหนจ้ะอันนี้ออกอยู่ในป่าพี่น้องดอกงามอยู่เนาะดอกพุ่นยังงามอยู่จ้ะดอกพุ่นสมบูรณ์เนาะดอกจูมสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ถึงจะสิดอกใหญ่เติบจ้ะมาท่านช่วงเพิ่นกำลังจูมเนาะคือสิงามครับที่ได้เบิดอยู่เนาะดอกเถาๆเพิ่นจ้าถ้ารุ่นใหญ่ๆในเบิดเนาะรุ่นนี้ก็งามอยู่เนาะซอกกอยจ้ากำลังสีอันบานครับ
ปูนบนบ่าวนั้นอื้อจนคนน้อยน้อยเหลืองเหลืองต้นนี้ดอกพ่นใหญ่สมบูรณ์จ้ะเอาละครับพี่น้องก็มาฮอดช่วงถ่ายคลิปของเฮาแล้วครับมาเบิ่งผลงานกับเซาก้อยครับมื้อนี้การเก็บเฮ็ดฮอหยาเทื่อแรกพี่น้องก็ได้หลายเติบอยู่จ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดดอกหน่อยเนาะก็ได้แกงใหญ่นึงอยู่จ้ะเพิ่นก็บานกระเถาทิ่มไปหลายเติบจ้ะกําลังสิได้กินอีกรอบเทื่อของหลายหลายปีผ่านมาเนาะสกอยจ้าก็บ่ได้กินบ่ได้กินมันนี่เฮืองล่ะครับเป็นเฮ็ดโบราณพี่น้องเฮ็ดแต่สมัยแต่พ่อแต่แม่เพิ่นเนาะจ้าเพิ่นพากันกินครับเฒ่าผู้แก่เพิ่นก็สิฮู้จักกินอยู่ดอกจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปนี้อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สาวก้อยขอตัวลาไปก่อนจ้ามื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่จ้าคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการเก็บเฮ็ดฮอหยาพี่น้องเฮ็ดถึงผู้ก็ยังคันออกปานใดครับป้านาดไปเบิ่งเมื่อวานนี่ก็บ่เห็นพ่อดอกพี่น้องต้องรอเบิ่งอีก 2-3 มื้อแล้วครับแดดก็บ่ค่อยแดดปานใดพี่น้องยังคึมๆอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้ามื้อหน้าพบกันใหม่ครับ